เราเมื่อใส่นี้เสร็จเรียบร้อยเราจะเอานี้ออกนะครับโดยการกดนี้ลงมาแล้วก็เอามือดึงออกได้เลยนะครับถ้าเกิดเราไปใช้งานครั้งแรกโดยไม่เอานี้ออกมันจะทำให้เครื่องติดแล้วมีปัญหานะครับผมอันนี้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับต่อไปเราจะมาสอนวิธีการประกอบของเครื่องนี้นะครับผมตัวนี้เราจะให้อะไหล่มาทั้งหมด4ตัวนะครับคือมันจะมีด้วยกัน2สีสีนี้ใส่ตัวด้านบนนะครับสำหรับสีนี้ใส่ข้างล่างอันนี้ส่วนกับการประกอบของอันนี้นะครับผมเราอันนี้ออกมาก่อนอันนี้ชิงก้าใส่ด้านที่มีเฟืองไปทางด้านนี้ครับเพราะอันนี้เราจะต้องเอาใหม่เมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับเราต้องเอาฝั่งที่มีเฟืองนะครับไว้ด้านนี้ครับเพราะมีสายพานตะขับอยู่วิธีการใส่ก็เนี่ยใส่ให้มันอยู่ในช่องนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ให้ลงล็อกลงไปส่วนด้านล่างเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เราจะใช้ฟิล์มที่ยังไม่ได้ใช้นะครับเมื่อใส่เสร็จก็จะเป็นแบบนี้ฮะเสร็จเราก็ไปวางอันนี้การใส่ค่อนข้างยากนิดนึงครับเราควรที่จะร้อยฟิล์มไปก่อนโดยการผ่านตรงนี้นะครับเข้าไปผ่านจากด้านบนนะครับผมลอดตัวนี้ลงไปหลังจากนั้นดึงออกมาทางนี้นะฮะแล้วก็ลอดตัวนี้เข้าไปอีกทีเพื่อที่จะออกด้านบนนี้นะครับตรงนี้อาจจะยากนิดหน่อยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะมาลอยผ่านด้านล่างนี้เข้าปกติแล้วก็ใช้เทปกาวครับแปะเอาไว้ครับที่สำคัญนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวกึ่งอัตโนมัตินะครับคือม้วนฟิล์มจะเลื่อนเองตรงนี้เราต้องเอาเข้าไปให้อยู่ในเซ็นเซอร์นะครับเพื่อฟิล์มจะได้หยุดเมื่อตรงกับโอเคครับนี่เรียบร้อยแล้วครับ